ไปกันเถอะพี่น้องไปละมองไม่เห็นรถหลังครับดูกันนี่ทำอะไรกันเนี่ยยกล้อเสียจังหวะหมดเลยพวกนี้มันขับช้าออกขวาดีกว่าไม่แน่ไม่ไหววะช้ามากเลยพวกนี้ขับรถกันนะผมออกมาแม่งรถติดอีกโอ้โหวันไรครับติดกว่าเดิมอีกเครื่องมันร้อนจังวะตกใจดูเลขกิโลเป็นอุณหภูมินะครับ156ผมนี่สะดุ้งครับเมื่อกี้คิดว่าอุณหภูมิ156ครับผมมาผิดเลนไปหน่อยครับวันนี้โอ้โหแม่งติดยาวเลยว่ะใครขวางก็ชนครับพี่น้องเข้ามาเลยครับผมฟบมากครับตอนนี้อะไรเนี่ยขับสะชิดยกล้อเลยนะตรงเนี้ยยกฝ่าดงอะไรเงี้ยหัวหน้าบอกวันนี้ทุกคนกลับเร็วนะวันนี้ทุกคนต้องกลับเร็วโอ้โหเป็นได้ไงหัวหน้าพูดบอกทุกคนต้องรีบกลับเร็วนะทุกคนเหนื่อยมาเยอะแล้วสรุปมันเกือบ6:30ได้ครับหัวหน้านึกขึ้นได้มีงานครับตัวเองลืมครับต้องเสร็จนะต้องทำนะต้องทำวันนี้นะ
ต้องส่งวันจันทร์นะด่วนมากเลยฉันขอโทษนะฉันขอโทษจริงๆโอ้โหแม่งโคตรโคตรโมโหอ่ะคือ6โมงครึ่งกำลังจะกลับบ้านอะไรเงี้ยบอกมีงานด่วนแล้วบอกให้กลับเร็ววันนี้โอ้โหแย่มากครับแล้วงานนั้นก็ต้องแบบโอ้โหทำเยอะอีกผมเลยโอ้โหเดี๋ยวกลับไปทำต่อที่บ้านแล้วกันนะผมเสียวจังเลยว่ะรถหักออกเนี่ยใจเย็นครับพี่ขับอะไรกันช้าขนาดนี้วะอ๋อนี่ก็คอมเลนเออดีมากเออเลี้ยวซ้ายไปถูกแล้วครับทำถูกแล้วพี่โอเคแต่ก็ไม่ดังมือเหน็บกินแล้วครับตอนนี้พี่น้องใครตามหลังมาไม่มีใครตามมานะครับผมยกล้อแม่งเลยเอาจริงนะเนี่ยยกอย่าหาว่าไม่เตือนนะอ๋อนี่ก็เป็นเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวเนาะยกล้อสวนเลยได้ไหมธนาคารถอดหมวกครับน่าจะได้อารมณ์เสียงมากกว่านี้จริงไหมทุกคนว่าไปแล้วยอมทนควันพิษนะครับเพื่อทุกคนครับเสียงมันจะได้เล้าใจครับนี่ครับโอ้เสียงรถไทยวะโคตรโหดเลยเลนหน้ามันโล่งว่ะเฮ้ยไม่โล่งคิดว่าจะโล่งโถเฮ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสียบครับเนี่ยครับเหนื่อยจริงๆครับอ้าวนี่เรามากระจุกตรงนี้แล้วนะครับผมพี่น้องพักมือกันก็ได้ครับระหว่างรานายก็ดีครับเหม็นควันครับตามเข้าไปละไม่ได้มันสุกละสบายสบายครับแป๊บนึงครับพักมือก่อนแต่ว่าช้าไปนะพี่ออกซ้ายดีกว่าThank you.
เกียร์มาแล้วก็ต้องเบรกเข้าเกียร์มาแล้วก็ต้องเบรกนะครับผมจะขับกันเร็วๆนะครับผมมันหงุดหงิดครับผมขนาดมอเตอร์ไซค์ยังหงุดหงิดเลยรถเก่งนี่ไม่ต้องพูดนะคูณ5ไปเลยครับผมความหงุดหงิดแต่ก็ไม่เข้าใจพวกที่ขับช้านี่ก็ยังแบบคืออยากจะให้แบบมีกฎหมายโดนกักกันเวลาอะไรเงี้ยแบบขับช้าโดนกักครึ่งชั่วโมงเลยห้ามขับรถไปไหนอะไรเงี้ยมีรถไหมไปแล้วพี่น้องนี่อะไรเนี่ยขับช้าโดนกระแทกคันทีหนึ่งแต่ละคันนี่ขับอยู่70เองครับผมสงสัยจะเคารพกฎหมายกันนะครับขับไม่เกิน80เยอะเหลือเกินหมดละถนนให้ยกมาทำมาถึงแค่ตรงนี้แล้วมั้งโอ้ย
ทะลุลู่โอ้ถึงแล้วครับพี่น้องไวดีจังวันนี้ฟ้าไม่แลบนะครับใครสนไปก็ช้าเสียวรถชนจี้ตูดครับแท็กซี่นี่ขับรถแต่ละคันไปรูไหนดีเนี่ยกินข้าวโพดปิ้งเฮ้ยกินอะไรวะไก่ย่งไก่ย่างขับผ่านแถวนี้มันโคตรหิวเลยอ่ะกินเลทชิบแป้งไปช้าเหลือเกินเร็วกว่านี้นิดนึงนะพี่หิวข้าวครับหิวข้าวพักมือกันแล้วกันโอ้ยยืนแก้มเมื่อยกันครับนะครับจริงด้วยครับ R15 ครับรอเลยครับ R15 มาแล้วครับพี่น้องคนข้ามถนนนะครับต้องระวังช้าจังวะร้านนี้โอ้โหไอ้พันจอดเหมือนเดิมนะผมยกล้อขึ้นสะพานเลยดีมั้ยเนี่ยเยอะครับลื่นครับเส้นนี้มันจะฝุ่นปึ๊บมีรถมาไหมเนี่ยครับต้องรถมอเตอร์ไซค์สวนมานะผมบีบแตรนิดนึงครับปึ๊บยืนแก้มเมื่อยแป๊บนึงครับผ่านเกียร์ด้วยครับเมื่อยครับยืนยกไม่ยังเชื่อว่าฮึบหลุมเนินฝาโคตรโล่งครับแข็งชั่วครับวันนี้ได้เอาเซ็ตไปร้อยหมาเฮ้ยหมาตัวนี้นี่ว่าแฟนครับเฮ้ยหอนกันมาเร็วตามกันแต่ร้อนมาเร็วชอบใจชอบหมาชอบนะครับมาซ้อนมานี่ครับมาเร็วมานี่เร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ยหมามันชอบสักเป็นร้อยอ่ะเยี่ยมโอเคขอบคุณที่ติดตาม YouTube นะครับ2ตัวนี้โอเคเยี่ยมมากนายดูมือถือจากไอ้คนเฝ้าซอย5บาทใช่ไหมล่ะโอเคโอเคเข้าใจแล้วครับว่าเป็นแฟนคลับโอเคครับผมโอเคจำรถจำท่อได้โอเคครับไม่ไล่แสดงว่าเป็นมิตรกันโอเคครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามครับผม2คนนี้2ตัวนี้สิเนาะเนาะเข้าไปวิ่งตามครับหมา2คนนี้เจอเฮ้ยแล้ววันนี้จะเจอคนอีกมั้ยเนี่ยเสียวมากเลยครับผม
คือคนเมื่อวานนี้มายืนตรงหลบตรงมุมเนี่ยคนนะแบบผมนี่ช็อกเลยนะครับมายืนอ้าวนี่เฮ้ยนี่แฟนคลับปะเนี่ยอย่ากัดนะอย่านะเอ้านี่อย่าเลี้ยวอะไรมาขอบคุณครับผมโอ้โหเจอแฟนคลับ2ตัวนะเมื่อกี้ชอบใจกันใหญ่เลยโอ้ยกรี๊ดกราดกันใหญ่เลยนะครับ2ตัวเมื่อกี้สงสัยจะถูกใจสัก800ถ้าเองเป็นไรไปนี่ชาติหน้าก็มาเกิดเป็นลูกข้าแล้วกันนะลูกผู้ชายคนที่3มี2คนนี่หว่าเกิดเป็นใครดีเป็นผู้หญิงก็ได้นะมืดครับตรงนี้ต้องระวังครับไฟก็ไม่มีสักดวงโอ้มันมองไม่เห็นครับมีรถไหมโอ้โหมองมืดจริงๆครับโอเคไม่ลื่นมากครับผมจัดไปครับผมเป็นเอาเรามองใส่ทำไมไม่ข้ามนะครับโอ้จะยกล้อมันก็มอไซจอดอยู่อีกเราไม่ข้ามนะพี่โหพี่เวรกรรมโอ้ยจะยกล้อเล่นซะหน่อยจบกันชีวิตข้างหน้าก็หน้าหมู่บ้านแล้วไม่ได้ยกแล้วครับรถออกมาแล้วครับเซ็งเลยเซ็งเป็ดเลยนะครับผมโอ้โหยกไม่ได้แล้วครับรถออกทางมันใกล้ไปนะครับผมยกเกียร์หนึ่งมั่งเลยดีไหมนะเกียร์หนึ่งครับผมโอ้ยเลยไม่ทันมันเลยครับยกไปแค่นี้ถึงละเกียร์หนึ่งยกง่ายนะครับแค่800แตะเบาๆนี่ลอยเลยครับนี่แฟนขับปะเนี่ยไม่ใช่นะครับมันไม่หอนมันไม่ใช่ครับเสียใจจริงๆแฟนขับไม่รอหน้าหมู่บ้านโอเคเจอกันใหม่นะครับทุกคนขอบคุณที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ